เรื่องนี้เนี่ยที่บุรีรัมย์คือแม่เนี่ยได้เงินหมื่นมาลูกชายขอแบ่งครับแม่ให้ 7,000 โอ้ให้มากกว่าครึ่งอีกใช่ฮะแต่ลูกยังไม่พอใจนะครับด้วยความโมโหเนี่ยไปคว้าเอาจานข้าวมาตีแม่จนบาดเจ็บครับเขาตีกี่ครั้งครับ2ทีแล้วเรื่องอะไรที่เขาได้ตียายเมาเมาอันเอาป๋าเมาบ้างไว้ฉันเก๋าของให้หมาฉันว่าป๋าเนี่ยหมาสิครับไปกินเด้ก็บอกฉันว่าให้ไปเสียบปลั๊กไฟให้ฉันไปเสียบว่าสิกลัวป่าพอดีฉันไปนั่งตักกินข้าวเขาไปตีเลยเนี่ยแล้วคุณแม่คุณผู้ชมคุณแม่นี่อายุ86แล้วนะโอ้โหลูกเนี่ยไปเอาจานน่ะมาตีหัวแม่คุณผู้ชมเลือดอาบจนเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นไหมครับหัวแตกต้องพาส่งโรงพยาบาลนะครับเย็บไป6เข็มเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรัมย์เนื่องจากว่าแม่ก็สาแบ่งให้ตั้งเยอะแล้วอ่ะใช่ฮะเงินหมื่นแล้วปะแกเอาไป 7,000 นะครับแม่เก็บไว้ 3,000 เนี่ยแม่จะเอาไว้ใช้ส่วนตัวไม่พอใจจะเอาหมดว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมซึ่งคุณยายบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยก็แม่ได้หมื่นหนึ่งครับลูกได้อีกหมื่นหนึ่งนะครับต่างคนต่างก็ได้นี่จริงๆก็ได้2ก้อนแล้วก็วางแผนว่าได้มา 20,000 จะเอาไปซื้อวัวนะครับ14,000อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยฟังเรื่องของการแบ่งเงินเอาไปซื้อวัวก็คือเป็นอาชีพนั่นแหละครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าลูกจะเอาหมดแม่จะขอแบ่งไว้ใช้ส่วนตัวลูกไม่ให้แล้วด้วยความที่เมื่อกี้คุณป้าบอกแล้วว่าลูกเมาครับพอเมาปุ๊บไม่มีสตินะครับแล้วโมโหเรื่องนี้อยู่แล้วไงเรื่องเงินเนี่ยก็เลยไปคว้าจานมาตีเนี่ยคุณแม่จนบาดเจ็บนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณยายก็บอกว่าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแล้วก็โชคดีที่เพื่อนบ้านเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันซึ่งลูกสาวของยายก็บอกเนี่ยประจำเลยนะก็คือว่าไอ้ลูกชายอ่ะครับที่ตีพ่อตีแม่เนี่ยเมาแบบเนี้ยตีเป็นประจำเลยครับตีพ่อประจำเมามาแต่เป็นพ่อเป็นคนรับเต็มเต็มตีทุกครั้งตีแต่ก่อนไม่ตีแม่นะเดี๋ยวนี้อ๋อคือตอนนั้นพ่อยังอยู่แล้วก็ตีพ่อใช่ตีพ่อเมามาแล้วก็มีเรื่องกับพ่อทะเลาะวิวาททุกครั้งเลยแต่ตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วแกก็ตีแม่พ่อเสียแล้วคือตีแม่วันนี้ทีนี้เราไปถามลูกชายหน่อยให้ความเป็นธรรมนะครับครับตีพ่อตีแม่คือพ่อเสียแล้วตอนนี้มาตีแม่ต่อเนี่ยคุณผู้ชมยืนยันไม่ได้เมาไม่ได้เมาแล้วที่วันนั้นน่ะตีแม่เพราะอะไรก็แม่บ่นไม่หยุดเอ้าก็เลยตีแม่ไป2ครั้งอ่ะฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยครับถึงว่าคนละครึ่งกับแม่มึงเอาตัวละ 14,000 ออกคนละ7,000แม่ให้ก่อน7,000ผมบอกแท้ๆว่าเอาไปให้น้องแล้วทำไมเมื่อคืนถึงได้ตีแม่แกพูดบ่หยุดจังซี่หยุดอันเก่าๆเดิมๆน่ะเลยมันถึงโมโหจังซี่น่ะก็เมามั้ยเมื่อคืนนี่เมานี่บ่ว่ากับบ่ถึงกับเมาดอกพ่อตานนี่อยู่เราอยากจะขอโทษแม่ไหมก็คิดยุ่นแล้วแต่มันเนาะได้เนาะฮะก็อยากยุ่นแล้วมันก็ยังไงเราอยากจะขอโทษเหรอครับก็แม่นอยู่เอออ่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่เมาก็ดีนั่นน่ะสิอย่าเมาเลยเพราะถ้าเมาไม่มีสติแบบนี้เนี่ยไปตีแม่เนี่ยไม่ได้นะครับผมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ